เว้นไหนที่คนชอบมากที่สุดเวลามองกันมาหรือว่าเวลาผมมองเขาอะไรลองทำให้ดูได้ไหมครับผมชอบแฟนๆในห้องส่งที่นี่มากครับมันจะประมาณไหนครับเวลามองเขามันจะประมาณคือผมอ่ะคือด้วยความที่ผมเป็นคนแบบว่าเวลาพูดผมจะตั้งใจฟังผมก็จะมองเวลาเขาพูดผมก็จะมองเขาเลยแล้วพอภาพที่ออกมามันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราแบบชื่นชมเขาอยู่นี่รู้ใจกันมาขนาดนี้ร่วมงานกันมาประมาณปีหนึ่งใช่ไหมที่รู้จักกันนะครับสนิทกันขนาดนี้น่าจะรู้ใจกันและกันไรวินจะต้องมาเล่นเกมคู่จิ้นน่ารักน่ารักกับเกมที่ชื่อว่า heart to heart cheek to cheek ใครกันหนอเลยนะครับกติกาก็คือวูดดี้จะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของไรวินนะครับถ้าใครคิดว่าเรื่องนั้นเป็นของใครมาข้อที่หนึ่งครับใครหลอกกว่ากันนี่จริงๆไม่เห็นต้องคิดเลยนะฮะไม่ต้องคิดเลยข้อนี้ใช่ครับคุณไม่คิดว่าไรหลอกกว่าคุณเหรอครับวินไม่ครับผมคิดว่าผมหลอกกว่าเขาอยู่แล้วไรล่ะครับไม่คิดว่าเขาหลอกกับคุณแม้แต่นิดเดียวผมชื่นชมตัวเองครับผมใครตัวหอมกว่ากันครับใบรู้ได้ไงว่าตัวเองหอมเพราะว่าผมว่าน้ำหอมผมหอมครับพี่ผมชอบกลิ่นตัวเองครับวินมั่นใจได้ไงว่าตัวเองหอมก็ผมใช้น้ำหอมตลอดครับแล้วก็คิดว่าตัวเองหอมคุณเคยดมไบร์ไหมมีไหมมีหอมบ้างไหมคุณลองดมสิคุณลองดมเขาสิหอมหอมแต่ว่าจริงๆผมหอมกว่าใครกินเยอะกว่ากันครับวินเหรอครับไรวินเหรอครับไรใช่ครับน้องเป็นคนแบบไม่แต่จริงๆช่วงนี้พี่กินเยอะกว่าผมแล้วช่วงนี้จริงๆพี่ไพกินเยอะกว่าผมใครจีบเก่งกว่ากันครับทำไมถึงว่าไรวินเขาหาคนเก่งดีกว่าจริงๆอ่ะใช่เห็นอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเข้าหาคนเก่งแบบสายตาเขาเวลาแบบสายตาเขามีพลังแต่ไปเล่าเยอะถ้าวินจีบเก่งเลยเหรอครับไรผมแค่เก่งกว่าครับพี่เวลาคุณไบร์ทจีบจะประมาณไหนครับเรียกว่าไงอ่ะผมจะเป็นคนแบบว่าถ้าจีบจะไม่ให้เขารู้ว่าผมจีบแต่ผมจะคอยดูแลเขาอยู่ห่างผมจะเป็นแบบว่าประเภทแบบว่าให้เขารู้สึกว่าแบบเราดูแลเขาอยู่นะไม่พูดอะไรกับเขาเลยไม่พูดผมเป็นพวกแบบว่าคือพูดคำเดียวก็คือเป็นแฟนกันนะทีเดียวเลยอะไรไม่ค่อยมานั่งแบบบอกชอบเวลาชอบก็คือบอกเลยว่าเป็นแฟนกันนะต่อมาครับใครเข้าห้องน้ำนานกว่ากันครับโอ้ไม่อยากจะเล่าเลยครับคือทุกครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่จะชอบสเปนไทม์ในห้องน้ำมากกว่าอยู่ข้างนอกอย่างสมมติว่าเวลาเราไปกองถ่ายใช่ไหมครับก็ทุกคนก็จะมาแบบนั่งคุยกันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยมานั่งคุยกันส่วนคนนี้แยกตัวเดี๋ยวพี่ผมขอไปห้องน้ำก่อนนะหายไปเลยพี่หายไปใช้ชีวิตอยู่นานแล้วมีวันหนึ่งฮะผมถ่ายโฆษณาใช่ไหมฮะผมก็เดินกลับมาพี่ไบร์ทไปไหนก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำเจอพี่ไบร์ทนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยทางที่ข้างนอกเป็นโซฟาเป็นเตียงแบบนอนได้แต่เขาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็นั่งเนี่ยทำไมถึงชอบอยู่ในห้องน้ำอ่ะไบร์ทผมรู้สึกมันเป็นเซฟโซนของผมแล้วแบบว่ามันจะไม่มีคนมาสนใจว่าผมจะนั่งท่าไหนหรือว่าผมจะเล่นอะไรอยู่ดังนั้นถ้าใครอยากจะหาไบร์ทเมื่อไหร่ไปหาในส้วมได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณไรวินที่มาร่วมรายการกับเราครับ